ไอ้ความลำบากแบบนั้นมันทำให้รู้สึกว่าคิดผิดไหมอยากกลับบ้านเลยต้องการปืนกระบอกใหญ่ๆลูกเยอะๆระเบิดอีก 4-5 ลูกอาก้า4แม็กจะต่อสู้5ปีในป่าเนี่ยรับรู้ข่าวสารจากในเมืองบ้างไหมครับในวันที่จะกลับออกจากป่ามันคือยังไงครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นครับมันทำไมถึงตัดสินใจออกจากป่ากลับมาที่บ้านตอนตัดสินใจออกจากป่าเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะไปโดนทหารดักจับหรืออะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรอครับคำถามคือความรู้สึกตอนนั้นมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพ่ายแพ้ต่อสงครามครั้งนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกในการใช้ชีวิต5ปีในป่าแบบนั้นเนี่ยแล้วจริงๆมันมีช่วงเวลาที่น้าบุคิดถึงบ้านบ้างไหมครับแต่ร่างกายก็คณะจะไปเริ่มการปกครองแผ่นดินขณะนี้คณะจะไปเริ่มการปกครองแผ่นดินโดยการยึดอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา วันที่ 6 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2519 เป็นต้นไปและสถานการณ์ทั้งหลายเป็นภายใต้การควบคุมของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยทั่วไปแล้วนับนี้คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประกาศถึงภัยพิบัติที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีโอกาสประชาชนทั่วไปประกาศคณะปฏิวัติให้นักศึกษาประชาชนที่กระด้างกระเดืองมอบตัวมารายงานตัวประกาศทั่วประเทศเลยครับมีรถปิกอัพมาครับคาราวานมาที่ก่อนวงแรกเลยมีผมรวมด้วยครับเขาก็พักขึ้นรถปิกอัพคืนนั้นเลยคนที่มารับก็คือหมายถึงพวกเราผมก็ไม่รู้ว่าใครจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครแต่รู้ว่าเขาไปส่งเนี่ยเข้าป่าก็คือทำให้เรารอดจากการคงจะพวกทีมของนิดนั่นแหละแต่ว่าเขาลืมไปเอารถออกหน้ามหาวิทยาลัยไม่ได้โอเคมันปิดงั้นเอารถออกไปก่อนครับพวกคุณหาทางออกไปแล้วไปรับกันต้องคานคานมหาวิทยาลัยคานหลบแสงไฟหลบไปพอเขาประกาศปุ๊บตำรวจมาเลยนะเร็วมากเลยเหมือนก็จะรออยู่อ่ะรอคำประกาศออกขึ้นปุ๊บก็วิ่งรถออกไปเลยครับพอไปถึงผ่านนกเขามันจะมีด่านตำรวจตำรวจก็ถูกสั่งว่าให้กักรถแปลกๆมาให้กักค้นเอ็นรถก็มีเพื่อนนักศึกษาที่พาไปเนี่ยเขามีหัวโอ้นี่พวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากโรงเทคนิคขอนแก่นตำรวจไม่ค่อยอยากมีเรื่องครับเทคนิคขอนแก่นคือเป็นพวกไอ้พวกฮาร์ดคอร์หน่อยครับไม่อยากให้มีอ้าวแล้วไปแล้วกันไปเที่ยวหัวก็ดึงจะขึ้นไปอ้าวทำไมไปดึกขึ้นไปสว่างเห็นดวงอาทิตย์พอดีโอ้โหฉลาดเว้ยแสดงว่าเขาเตรียมมาแล้วเขารู้เตรียมคำตอบไว้เออเขาเตรียมแต่ตอนระหว่างที่เขาคุยกับตำรวจอ่ะเขาบอกให้เราลงรถให้ตำรวจเห็นว่าเอ้ยมากันหลายคนนะที่ขอนแก่นนะเว้ยลงมายืนให้เห็นธรรมดานะจิ๊กโก้ไอ้เว้ยตำรวจอยู่สองคนอยู่ป้อมเออไปดีจะไปหาเรื่องหาราวกันฮะก็เลยขึ้นเขาทั้งภูหลวงโอเคนั่นแหละคือเรื่องวัน6ตุลาพ่อผมโดนยิงนะจากการอสยิงเพราะว่าไม่ห้ามผมอ่ะยิงหมดโหนัดเลยแต่ว่าไม่ถูกหัวใจถูกแขนถูกไหล่จนพ่อแขนเสียเขาบอกมึงต้องไปกูมันเป็นแล้วกูเฒ่าแล้วคืออสยิงเพราะว่าในโทษฐานที่ไม่ห้ามลูกไม่ห้ามลูกไปขึ้นม็อบอะไรอย่างนี้นี่คือสาเหตุเดียวเลยแล้วยิงตรงหน้าบ้านในร้านเล่าหน้าบ้านเลยพ่อก็ไม่อยากพูดเนาะกลัวเราเสียใจแต่ก็มันรู้ยังไงก็รู้เพราะอสคนนี้ก็รู้จักอยู่ว่ามันเป็นพวกรัฐบาลยุคนั้นนะเป็นลูกน้องพอเขาต้องรับเงินเงินเขาถูกล้างสมองมาอย่างนั้นแต่พ่อก็คือไม่มึงจะทำอะไรก็ให้ระวังตัวหน่อยมึงใหญ่เขาขาเขาแก้งคราวนี้กลับไปที่รถกระบะคันนั้นนั่งกันไปกี่คนฮะประมาณ9 หรือ 10 คนก็คือคาราวานแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนที่มารับแล้วก็หัวโจกนักศึกษาบางคนที่ต้องไปก่อนโอเคถ้าอยู่ก็ตายอย่างเงี้ยถ้าก็คัดคนแสดงว่าเขาเตรียมไว้แล้วว่าต้องเอาใครไปก่อนระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยครับในใจคิดอะไรครับ
รู้ไหมฮะว่าจะไปไหนเป็นห่วงที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่รู้สึกไม่คิดอะไรไม่ออกโอเครู้แต่ว่าเขาพาไปต้องไปถ้าอยู่ไม่ได้รู้ว่าถ้าอยู่เนี่ยแย่แน่แน่แน่คืนนั้นมันเป็นยังไงฮะนั่งรถกระบะไปนานแค่ไหนแล้วเช้ามานั่งถึงเช้าเลยโอเคฮะถึงภูหลวงภูหลวงนี่คืออยู่ในจังหวัดเลยใกล้ๆกับภูกระดึงจากขอนแก่นไปที่เลยเออที่เลยขอนแก่นก็ออกดึกแล้วไปถึงก็เกือบสว่างแล้วครับแล้วก็ไปหลบซ่อนๆไปเตรียมตัวไปอะไรกันอีกมันเป็นแคมป์อยู่แล้วหรือว่ายังไงไม่เป็นป่าลงข้างถนนเลยเป็นป่าแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งรออยู่เหมือนมาคอยช่วยเออแล้วได้เห็นปืนอากาศด้วยมีปืนอากาศละบอกคอมนิดคอมนิดชัวร์ละคราวนี้ดีใจนะอ๋อเหมือนแบบมีพวกแล้วมีพวกแล้วแล้วก็มีปืนเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังเป็นหนุ่มด้วยแล้วก็ถูกกดขี่ถูกทำร้ายไงโอเคมีปืนโอ้ดีแล้วดีใจมากเลยก็เดินตามเข้าไปทำข้ามเดินตรงนั้นจนสว่างเขาก็ทำอาหารให้กินมือแรกกินอะไรรู้ไหมครับตุ๊กแกปิ้งก็คือจับอะไรได้เท่านั้นก็เอามาปิ้งกินเขาจะมีเตรียมไว้มีเตรียมไว้เขาเตรียมไว้เตรียมไว้ให้เขารู้อยู่ว่าต้องรับยังไงก็ต้องเขาเตรียมไว้เรื่อยๆว่าไหนก็ได้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีหนีมาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่กลุ่มเรากลุ่มเดียวต้องมีมาอีกเดี๋ยวมีมาอีกก็เตรียมไปเป็นเส้นทางที่เตรียมรสชาติเป็นยังไงฮะตุ๊กแกปิ้งอร่อยจริงขาวเหมือนไก่เลยวะเอาเหรอครับหรือว่าทำไมคนจีนคนฮ่องกงเขาซื้อตุ๊กแกตัวอื่นแพงบางตัวหลายหมื่นนะโอ้โหใช่ไหมแปลว่าที่เขาซื้อกันอ่ะมื้อแรกนี่ก็เลี้ยงอาหารหรูเลยนะฮะอาหารหรูอาหารต่างประเทศต่างประเทศมีบางคนแบบไม่กล้าเนื้อรักษาเนาะครับมันหิวอ่ะมันก็จะกินทำไงได้มือที่สองมือสองต้องเดินข้ามเขาไปหมาโอ้แล้วหมาก็หมาในป่าไงล่ะหมาชาวบ้านแต่เขาไปแลกมาเขาเอารองเท้าไปแลกเอาอะไรไปแลกหมาชาวบ้านเขากินกันอย่างเงี้ยเขาเป็นเรื่องของปกติเขาครับภาษาไทยเลยคำพูดมันเป็นสำเนียงมีเงินเดือนแป๊บๆไปแต่ละสิบประคันหมดแรกแต่ว่ากินหมาแล้วมันฮอตกินหมาแล้วมันร้อนร้อนมันร้อนไม่ต้องกินไปแล้วดิมันจะฮอตนะจริงหรือเปล่าวะมันฮอตไม่ใช่มันฮอตนอนไม่หลับกลัวฮอตกลัวเอาเรื่องจริงมันตลกก็จริงแต่ว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาไงเพื่อนคนหนึ่งนักศึกษาในกรุงเทพไปถ่ายหนักข้างทางแล้วเช็ดก้นเอ้ยใบนี่มันนุ่มจริงไหมนุ่มเหมือนกระดาษทิชชู่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นบอดเป็นหานที่มันคันใบคันครับไปเช็ดก้นเช็ดก้นอย่างเดียวไม่พอมันเลยไปถูกกันอื่นด้วยคันครับร้องต้องนอนแหกก้นให้ผมเอาครับนักศึกษาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไม่เคยใช้ชีวิตในป่าใช่เรื่องตลกจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคือคิดย้อนไปมันก็ขำดีแต่ตอนนั้นมันคงทุกข์หน้าดูเลยจะกินอะไรทั้งทีมันจะกินได้ไหมแต่เขาจะมายิงเหมือนไรเขาจะทิ้งระเบิดยังไงแล้วเวลานอนเนี่ย ต้องนอนเปลยังไม่ถึงฐานที่มั่นครับสร้างบ้านไม่ได้ก็คือต้องผูกเปยวนผูกเปยวนเขาก็เอาเปมาให้ต้องผูกยังก็ต้องเรียนการผูกเปบางทีเราไปผูกกอไผ่เราก็ไม่รู้ไงแรกกอไผ่มันลำง่ายๆผูกมันเป็นลำๆดิเปียกทั้งตัวตอนกลางคืนไผ่จะคายน้ำน้ำมันก็ไหลมาตามรางเปรย์จับเชือกเปรย์ก็ปีก็ไม่รู้ต้องเรียนรู้เอาว่าต้องยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงจะขอไฟฝนตกจะหุงข้าวยังไงหุงข้าวไม่ได้ก็อดอ่ะเอามึงช่วยกางใบช่วยกันถือกูก่อไฟหุงข้าวไปสุกบ้างไม่สุกบ้างฝนตกแรงหน่อยก็กินแค่ก็พอไม่ต้องสุกแล้วไหมแต่ไม่ถูกมันหลายอย่างหลายอย่างมากซึ่งมันยากกว่าคือเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ครับทุกคนนักศึกษาเข้าเป็นหมื่นนะเหรอฮะเข้าเป็นหมื่นคนครับทั่วประเทศอ่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในจุดต่างๆจุดต่างๆแยกกันแยกกันทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกในที่สุดแล้วของหน้าหมูเนี่ยครับเข้าไปตั้งแคมป์อยู่ที่ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้มันคือจังหวัดไหนพื้นที่ไหนฮะโอ้แรกสุดพอเข้าจังหวัดเลยได้สักครึ่งปีก็ปีเขาให้เดินข้ามไปประเทศลาวโอเคไปเวียงจันทร์ครับเพื่อเขาจะให้เดินไปเวียงจันทร์รออีกเดือนหนึ่งครับให้น้ำมันลดน้ำโขงมันลดลงครับแล้วจะเรือจะขึ้นจากน้ำโขงไปหลวงวาง
โอเคหลวงพระบางก็คือไปอยู่ในลาวไปอยู่เพื่อจะได้หาค่ายหาแคมป์มาอยู่ทีนี้ทั้งจัดตั้งทั้งหัวหน้าใหญ่เขาบอกอย่างนั้นวงพวกนี้เป็นนักดนตรีให้ไปเรียนก่อนจากหลวงพระบางก็ขึ้นเรือไปที่ปากแบ่งของลาวที่ติดกับจีนไปตั้งแคมป์เพื่อเรียนดนตรีแต่ขึ้นเรือเนี่ยยากเรือทวนแม่น้ำโขงนะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะจากเวียงจันทน์ไปถึงจีนน่ะขึ้นเรือไป3วัน4วันแล้วแต่ละช่วงน้ำโขงมันจะมีเขื่อนธรรมชาติเขื่อนหินธรรมชาติครับ30คน20คนขยมหัวเรืออีก10คนดึงเชือกขึ้นฝั่งไปดึงเชือกดึงเรือขยมมันกินน้ำแล้วมันเด้งขึ้นตอนมันเด้งขึ้นดึงเรือให้ข้ามโอ้โหไม่ใช่ครั้งเดียวครับหลายครั้งกว่าจะขึ้นโอ้โหยากคุณเหนื่อยมากตอนนั้นรู้สึกไอ้ความลำบากแบบนั้นมันทำให้รู้สึกว่าคิดผิดไหมอยากกลับบ้านต้องการปืนกระบอกใหญ่ๆลูกเยอะๆระเบิดอีก 4-5 ลูกอาก้า4แม็กจะต่อสู้ไปสักพักเอาแม็กเดียวได้ไหมแม็กหนักจิ๋วพายแต่โอ้โหเฉพาะปืน10กิโลจากเป็นทหารผมเป็นคนตัวเล็กกูขออยู่หน่วยได้ไหมที่ไม่ใช่ใจทหารนะเขาก็แก้ไงแก้เราไปฝึกอย่างเดียวไม่พอแก้ให้ไปสุ่มโจมตีในจังหวัดเลยนะก่อนข้ามลาวนะต้องฝึกทหารก่อนหลายเดือนคนแรกผมเชื่อสายประทีปเขาต้องชื่อให้ใช่ไหมชื่อใหม่เราชื่อเองให้เราเลือกว่าจะชื่ออะไรแต่ไม่ใช่ชื่อเก่าแล้วทำไมใช้ชื่อประทีปสหายประทีปประทีปเป็นดวงไฟไงดวงประทีปมีความหวังมีอารมณ์ของปฏิวัติหน่อยโอเคได้สหายประทีปทำไงต่อฮะอยู่คนแรกนะครับถนนสายเชียงคานครับโค้งต้องโค้งเชียงทหารได้ข่าวว่าทหารรัฐบาลจะมาขึ้นรถยีมซีครับคันใหญ่ไปค่ายข้างหน้าปืนอากาศวิธีการคือคุณยิง1แม็กระเบิด1ลูกโยนไปแล้วก็วิ่งไปเลยกลับไปเลยคนที่เหลือทำตามคิวที่บอกกันไว้โหยครั้งแรกในชีวิตที่ผมไม่เคยยิงเขาต้องยิงคนจริงๆเออครับไอ้ความที่กลัวแล้วตื่นเต้นไงฮะเต็มเข้ามากูจะยิงทันไหมขึ้นลำไว้ก่อนก็ได้ขึ้นลำเออถ้าขึ้นแล้วถ้ามันลูกมันลั่นทำไงเอาออกระเบิดเป็นระเบิดเป็นเกลียวเป็นเชือกดึงถ้าเขารถมาเร็วเราดึงระเบิดไม่ทันทำไงดึงมาก่อนเอาดึงก่อนทำแม่งระเบิดใส่กูตายทำไงเอาใส่คืนอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงกลัวตื่นเต้นแล้วได้ยิงแล้วพอรถมาได้ยิงไหมฮะไม่มีรถเขาแก้ครับไปฝึกทดลองจิตใจโอเคโอ้โหกูเหนื่อยหอบไปเหงื่อแตกซิกมันร้องฝึกตอนนั้นในใจคิดไหมครับว่าถ้าเกิดมีรถมาจริงแล้วเราต้องยิงคนจริงๆอ่ะต้องทำตอนนั้นคือพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทำเลยกลัวเพราะว่าไม่เคยเราก็เป็นนักดนตรีไม่เคยยิงคนแต่ว่าแต่ยิงคนเลยยิงอะไรก็ไม่เคยมันยากแต่ตอนนั้นแบบว่าสภาพแวดล้อมมันทำให้รู้สึกว่าฮึกเหิมเขาต้องทำกองป่าเนี่ยเขาจะมีหน่วยจิตวิทยานะครับเห็นไหมเพื่อนเราโดนฆ่าตายเห็น6ตุลาไหมเขาต้องแฝงคอเขาจะให้ก่อนที่จะออกรบนะจะมีหน่วยพิเศษหน่วยหนึ่งพูดเรื่องนี้ปลุกใจแล้วก็ก่อนออกยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยเราต้องสู้เพื่อชนะเราจะขึ้นรถถังกลับบ้านทุกคนมันก็ฮึกอ่ะไม่มีใครที่จะหงอยเหงาเลยครับฮึกแต่ไม่มีใครมาหรอกคือเขาซ้อมให้เราให้เราเตรียมตัวไว้เฉยเพื่อให้เราอยู่ในป่าได้ก็เลยขอข้าพเจ้าไปอยู่หน่วยพลาครับไม่ต้องมายิงใครเมื่อกี้กำลังจะขึ้นไปเรียนดนตรีเรียนดนตรีนี่ก็น่าสนใจไปเรียนดนตรีกับคนจีนหรือว่าตอนแรกสุดมันเป็นเรื่องที่ช็อกหัวใจพอสมควรเพราะว่าครับพี่หงาเขาช็อกแล้วเขาก็ไม่เรียนเลยเขาไม่เอาเขากลับเลยเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งที่อายุมากนี่ระดับเป็นหัวหน้างานครับก่อนที่เราเรียนเขาทำความคิดเขาพูดว่ามาเรียนดนตรีแบบปฏิวัติเราจะไม่เรียนดนตรีแบบดีร็อกซึ่งมันเป็นดนตรีสามาญ
โอ้โหเท่านั้นทุกคนแบบเงียบเพราะว่าพวกเราเป็นนักดนตรีรับไม่ได้จริงๆไม่ใช่นักดนตรีเพื่อปฏิวัติเท่านั้นใช่รับไม่ได้รับไม่ได้ประท้วงไม่เข้าเรียนเพราะเราเป็นนักประท้วงอยู่แล้วไงครับไม่เข้าเรียนไม่อะไรทำอะไรทั้งนั้นหงาก็ประท้วงด้วยว่าหงาก็ขอกลับแนวหน้าเลยครับไม่ถ้าไม่ให้กลับก็จะเดินกลับหรือว่าน้ำก็ได้เขาก็ต้องมาส่งเราก็ประท้วงแล้วเขาก็จนกระทั่งหลายวันคนคนนั้นก็เลยถูกย้ายออกไปเราก็เริ่มใหม่เอาเริ่มใหม่จะเรียนดนตรียังไงก็เริ่มให้เป็นดนตรีก็ช่างก็เลยมาเรียนโน้ตการเรียนโน้ตไปเกิดขึ้นในป่าเกิดขึ้นในป่าสำหรับผมนะแต่คนอื่นก็ไม่รู้บางคนอาจจะเป็นแล้วโน้ต5บรรทัด5เส้นครับแจซอนเงี้ยการเรียนว่าเรียนไปพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็เรียนอยู่หลายเดือนนะคือเขามีคนจากจีนมาสอนให้เราเหรอหรือว่าไงฮะคนจากจีนด้วยแล้วคนจากในป่าที่เคยเรียนมาแล้วด้วยก็คือคนที่มีความรู้เรื่องดนตรีกองป่าเขาก็จะมีเขาจะมีหน่วยกองป่าเขาหน่วยศิลปะกองป่าเขารวมแล้วน้าหมูใช้ชีวิตอยู่ในป่าในกี่ปีฮะหรือไม่กี่เดือน5 ปี 5 ปี 4ปีครึ่งเดินเดินสัก4 ปี 9 เดือนเล่นนั่งอยู่กับที่อ่ะมาได้นั่งตอนอยู่จังหวัดน่านเพราะเป็นฐานที่มั่นใหญ่ตลอดผมเรียกว่า5 ปีแล้วกันนะฮะกลมๆตลอด5 ปีนั้นได้จับปืนสู้รบกับใครบ้างโอ้ไม่เลยไม่มีเลยเขียนเพลงเขียนอะไรไปเรื่อยเปื่อยเขียนบทกวีบ้างบันทึกความจำคือเราไม่ใช่นักรบรู้ตัวแล้วอ่ะไม่ใช่นักรบเลยไปขออยู่แปลกพลาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงแปลกพลาหมายถึงว่าพลาธิการพลาธิการดูแลเรื่องเสบียงแบกข้าวสารไปหาหน่อไม้หามันสับปะหลังนี่มาทำกับข้าวให้ทายกินว่าหุงข้าวหุงนะพอเรารู้ตัวกูไปไม่รอดหรอกกูตายก่อนแล้วกูไปตายเจอใครที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักระหว่างที่อยู่ในป่าบ้างไหมครับก็คนที่เจอที่ใหญ่ที่สุดคือนายผีคือท่านอัศนีบุญจันทร์ได้เจอในทีด้วยครับตอนข้ามมาจากปากแบ่งข้ามมาเมืองหงสาเรามานั่งพักระหว่างที่นั่งพักเบรกกระสุนปืนมาเต็มหลังเลยครับแกก็เดินมากับทหารพิทักษ์เขาเรียกทหารพิทักษ์3-4 คนครับแกก็ย้ายมาจากลาวเหมือนกันครับก็ทักทายสายหัวหน้าบอกแนะนำว่าเออนี่คณะกรรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์ท่านหัวหน้าใหญ่หนึ่งในไม่กี่คนหรอกที่ทักก็ทักดีเราบอกเราเคยอ่านหนังสือแกตอนอยู่ข้างนอกเลยครับแล้วก็เคยได้ยินชื่อเสียงแกพวกศิลปินรู้จักหมดพวกนักเขียนรู้จักโอ้โหตื่นเต้นโอ้เจอผู้เฒ่าเจอผู้เฒ่าเลยไปหวัดดีแกลืมไปว่าปกติสหายเขาจับมือกันพอระหวัดดีแกก็เลือกยกมือจับแกก็บอกอุตนนะสหายนะไม่นานก็ได้กลับบ้านแล้วแล้วแกก็ไปจากด้านมานะผมตามหาแกดูว่าแกไปอยู่ตรงไหนเอาละครับตามจนเจอว่าอยู่ภูเขาลูกนี้ครับอยู่ในเขาลูกนี้แล้วก็ต้องค่อยๆหาสายคนที่รู้จักคนที่รู้จักค่อยๆเลื่อนไปหาลุงครับจนเขาไว้ใจว่าเราเป็นบริการแล้วไว้ใจก็ให้ไปพบลุงไปก็โอ้โหแกก็อยู่กระท่อมธรรมดาทำไมก่อไฟต้มน้ำการดำๆที่แกใส่แว่นนะขาแว่นหักก็ต้องเอาลวดมัดไว้เอาพันบางทีเราก็ไปซักถุงเท้าให้แกบ้างไปต้มน้ำร้อนแล้วก็ขอให้แกก็ให้หนังสืออ่านอ่านไม่มีอะไรว่างๆเดี๋ยวก็ลองอ่านซื้อเรื่องถ้าเรามีอะไรอยู่ในหัวสมองแล้วก็โอเคเราก็อยู่ได้แกคอยหนังสืออ่านอ่านอยู่เป็นปีสหายอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเนี่ยลองเขียนดูนะก็เขียนไปแต่เล็กแกก็อ่านเออตรงนี้นั่นเป็นอย่างนี้ด้วยแกก็สอนอยู่แกก็สอนเราตลอดอ่ะเอ็นดูแบบเอ็นดูเพราะไม่มีแกคงไม่มีใครไปถามเรื่องเขียนก็จริงเพราะแกเป็นหัวหน้าคณะกรรมการการเมืองใหญ่ต้องวางแผนสู้รบตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งผมเขียนนิทานคำกลอนชื่อพญาช้างมหากรรณ์กับเสือกระบากเป็นคง4สุภาพบ้างคง6คง8ฉัน
กราบกองคมฉันที่ครบในเรื่องเนี่ยครับแกก็เอาอ่านเสร็จแกก็ไปลงหนังสือฐานที่มั่นฐานที่มั่นเขาจะมีหนังสือมีการพิมพ์หนังสือแจกจ่ายกันเขาพิมพ์จากจีนอ๋อครับแล้วก็ส่งมาแล้วว่าแจกจ่ายตามฐานที่มั่นครับแล้วก็มีบทนำแกก็เขียนบทนำว่าครับณวันนี้เราขอแนะนำนักเขียนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่ท่านจะรู้จักต่อไปนี้ในนามกวีศรีชาวไร่อ๋อท่านเป็นคนท่านเป็นคนให้ฉายานี้กับน้าหมูเขียนลุงผมก็รีบวิ่งมาเลยบอกโอ้ลุงผมไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นไปเองแหละ นั่นแหละนั่นคือเจอนั่นคือความทรงจำครับความทรงจำที่ประทับใจมาตลอดคือไม่ใช่เรื่องสู้รบไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องเจอลุงผีเนี่ยแล้วก็แกเป็นคนตั้งให้ผมเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ผมเขียนหนังสือสอนผมทุกอย่างเลยนี่คือเรื่องที่หนึ่งครับประทับใจจะไม่ลืมเลยตอนเกษเสียแล้วผมก็เสียใจหน่อยว่าผมไม่ได้ไปรับแต่แอดก็ไปรับตอนนั้นมีเพลงเดือนเพ็ญหรือยังครับตอนนั้นแหละพออยู่สักพักสงครามมันแรงมากครับเจ้าลุงผีก็ตัดเขาให้ลุงผีกลับแกก็ไม่กลับแกตัดใจแกใช้ชื่อจากตั้งว่าสายไฟไหม้ฟ้าโอ้โหแกใหญ่มากชื่อแกรุนแรงมากรุนแรงมากแกไม่กลับครับแกขอเข้าไปอยู่ในลาวจนกว่าแกจะตายครับวันที่แกไปลาวอ่ะไปซื้อช้างมาตัวหนึ่งชื่อบักจูมช้างตัวผู้ใหญ่งายาวตัวใหญ่มากครับเพื่อจะมาเดินข้ามไปลาวโอเคเดินว่าไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่และแข็งแรงซื้อมา12ขันคืออะไรครับ12ขันขันอย่างเงี้ยเป็นเงินเป็นเงินหมันเป็นเงินฝรั่งเศสที่เป็นเงินแท้อ๋อเงินเขายังใช้อยู่ก็คือเงินเหรียญเหรียญเงินเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินของฝรั่งเศสครับสมัยสงครามโอเคเขายังใช้กันอยู่ในป่าสิบสองขันนะในช้างตัวนี้เขาว่ากันเป็นขันครับขันใหญ่ๆเลยแล้วก็ตอนแกขึ้นช้างก็เอาสัมภาระสัมภาระให้ขึ้นไปครับแล้วมีสหายหญิงคนหนึ่งเป็นพยาบาลดูแลแกครับอายุน้อยกว่าผมอีกแกไม่ยอมกลับแกรักลูกมากแกบอกหนูจะไปกับลุงจะไปดูแลจนพูดแล้วก็รู้สึกคือจะไปดูแลดีกว่าลุงจะไม่อยู่ครับอะไปลุงก็เขียนกระดาษกลับมาใส่มือผมผมไม่รู้หรอกใส่กระเป๋าครับจนออกมาแล้วลูกแกไปอยู่ลาวแล้วเธอผมเดินทางกลับมันคลี่กระดาษดูเป็นเพลงคิดถึงบ้านคือเพลงเดินเพลงนั่นแหละลุงให้ว่าชิ้นสุดท้ายตอนที่ให้มาเนี่ยหมายถึงว่าไอ้นี่คือเนื้อเพลงเดือนเพ็ญใช่แต่ชื่อจริงมันชื่อคิดถึงบ้านซึ่งมันมีเพลงนี้อยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าครับแกเขียนแกเขียนให้เลยแกเขียนแล้วก็ให้ผมมาแล้วพอน้าหมูไม่เคยได้ยินทำนองมาก่อนแล้วรู้ได้ยังไงว่าทำนองมันเป็นยังไงแกทำอ่ะโอ้แกทำให้ฟังเลยเนี่ยนะเอาไปดูดนตรีใดเ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 ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคเก็บพูดนิดเดียวผมเอามาก็ผมให้หงาให้เผือกให้แอดคือให้คนหนึ่งมันต้องให้ต่อกันผมให้สุเทพก่อนสุเทพโอเคเทพบงโฮปครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ต่อกันต่อกันจนกระทั่งไปถึงเจ้าฟ้าเจ้าดินก็ท่านก็ร้องด้วยเป็นเพลงที่โอ้ต้องร้องด้วยพี่วิสันอัศนีก็ร้องใช่ไหมอัศนีชลกุลใช่ครับก็เอาไปร้องด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละนั่นคือที่มาแต่ผมอ่ะพอเขาร้องหลายๆคนก็เลยไม่ร้องเพราะมีหลายเวอร์ชันแล้วแต่ว่าทนไม่ไหวต้องมาทำเวอร์ชันของตัวเองเวอร์ชันเดินเพลนในป่าหรือที่มีเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงเป็นเบียนเสียงคนเสียงอะไรนะอย่างนั้นแปลว่าอย่างนี้ทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้มันก็ภาพเก่าก็ไม่ฟังแล้วคือฟังแล้วมันจะฟังไม่ได้อ่ะฟังไม่ได้แล้วให้มันเหมือนพี่บ๊อบแกบอกให้มันอยู่ในสายลม Blowing in the wind ให้มันลอยไปอย่างนั้นครับคือใครจะร้องก็ไปร้องเอาแต่ส่วนมากตอนนี้ทุกคนคงรู้ของความรู้สึกเดียวผมว่าไม่ร้องแล้วเพราะแกก็จากไปแล้วครับภรรยาแกก็ไปแล้วเพลงนี้ก็น่าจะจบครับไปกับท่านด้วย
ในการใช้ชีวิต5ปีในป่าแบบนั้นเนี่ยแล้วจริงๆเลยมีช่วงเวลาที่น้ำบุคิดถึงบ้านบ้างไหมครับจะว่าคิดก็คิดอะถ้าว่าไม่คิดก็ไม่คิดเพราะว่าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอยากกลับบ้านแต่ว่าต้องกลับมาอย่างผู้ชนะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าทำไมแม่น้ำน่านมาจากไหนผมไปแบกเกลือที่อำเภอบ่อเกลือครับแม่น้ำน่านมันเขาไหลผ่านครับผมก็ถามว่ามันเขามาจากไหนต้นเขาก็ชี้ไปนู่นเลยบนภูสูงครับแล้วผมก็ถามว่าเพราะผมจะขึ้นไปได้ไหมโอ้ใครก็ขึ้นได้ไปหาหน่อมุ้งหน่อไม้ครับเขาก็คิดว่าขึ้นไปแค่ไปหาหน่อไม้หาเลยครับแต่ผมไปดูว่ามันเกิดจากไหนจะขึ้นไปดูต้นน้ำให้ได้ต้นเลยที่ผมเขียนเพลงหยดน้ำครับน้ำเพียงหยดเดียวจากรากไม้กลั่นมาสะสมจนกลายเป็นห้วยลังรินครับผมขึ้นไปเป็นต้นห้วยอ่ะสองอบสามอบต้นใหญ่มากครับเหมือนเสารถไฟฟ้าเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากแต่เป็นต้นกล้วยอ่ะครับต้นกล้วยแล้วปลายเขาชี้ไปหาเมฆเลยคือดูดน้ำโดยตรงออกมาเลยแล้วทีนี้ปัญหาว่าน้ำในต้นของมันมากครับเขาก็เลยต้องออกรากขึ้นจากดินมาสูงเกือบครึ่งต้นเป็นรากกล้วยออกมาอย่างเงี้ยเหมือนท่อน้ำเลยแล้วก็แต่ละรากหยดเป็นหยดออกมาแล้วรวมทั้งหุบเขาที่เป็นหยดรวมลงมาเป็นแม่น้ำน่านผมขึ้นไปแล้วผมแต่งเพลงสันทรายมูลคือตรงนั้นเขาเรียกว่าสันทรายมูลเราไปนั่งพักก่อนจะขึ้นไปป่ากล้วยมันจะมีผมเรียกว่าสี่แยกผีเสื้อผมตั้งเองครับเป็นทางเล็กๆทางสัตว์เดินแล้วก็มีห้วยจากแม่น้ำน่านครับห้วยไม่ถึงว่ามั้งพึ่งลงมาแล้วผีเสื้อเยอะมากครับพอผมนั่งปุ๊บเขาไม่รู้จักคนตอมเต็มตัวเลยผีเสื้อตอมกินเหงื่อเราครับกินเค็มเขามันกินโป่งผมโอ้ยผมนั่งตั้งนานนะใครก็ตอมให้ตอมเพราะมันสวยมากผมเลยตั้งชื่อว่าสีแยกผีเสื้อแยกผีเสื้อไปกับสหายสองคนเสร็จแล้วก็เลยขึ้นไปดูก็เลยแต่งเป็นหยดน้ำแล้วก็ก่อนลงมาก็เลยฝากหยดน้ำไว้หยดนึงว่าถ้าน้ำหยดนี้ไม่รู้เนี่ยอาจจะไปถึงลำตะคองหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไปถึงลำตะคองฝากบอกแม่ด้วยว่าคิดถึงแล้วลงมาก็แต่งเพลงหยดน้ำน้ำคือมันเป็นเรื่องที่รับผมรับมาไม่ใช่การปฏิวัติฆ่าคนนะครับผมรับเรื่องอย่างนี้ได้แล้วผมก็แต่งเพลงหมดนั้นหลายเพลงแต่ว่าไม่เคยได้ร้องเลยเพราะว่าไม่ปฏิวัติคือแต่งเพลงวันนั้นมันต้องสู้ต้องตายต้องยิงต้องฆ่าแต่เราแต่งไม่เป็นก็เลยทำให้กลายเป็นว่าจากจิตใจแห่งการโดนปลุกเล้าให้ปฏิวัติเนี่ยแต่กลับมาพร้อมกับจิตใจที่ดูจะสงบขึ้นดีกว่าเดิมอีกคือมีคนหลายคนกลับมาแล้วบอกว่าอกหักกับขบวนการต่อสู้ขบวนการพวกนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณเข้าไม่ถึงโอเคถ้าเข้าไปถึงป่าจริงๆอ่ะนอกจากผมยังเห็นคนรั้วเห็นคนมงเห็นกะเหรี่ยงเห็นโมเซอร์เห็นอีกหลายคนที่เขาเป็นคนดีอย่างรั้วนี่เหมือนคนโคราชเลยดูบนเขาแต่ว่าทำบ้านได้ทุนสูงเลี้ยงควายนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงเหมือนโคราชครับแล้วก็สนิทกับผมง่ายแล้วก็เขาจะมีประเพณีคือผู้หญิงจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็ธรรมดาแล้วผมก็ผู้หญิงเป็นพวกเราก็ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวกันทั้งนั้นเออไม่ใช่ฮะเราก็กลัวเมียกันทั้งนั้นฮะครับคุณแรงอันนี้โอเคโทษทีฮะเชิญต่อแน่นอนทีนี้ครับเขาก็มีประเพณีสาวๆจะไปขอหนุ่มๆเนี่ยอ๋อเขาจะต้องเอายาเส้นไปให้ผ่านด้วยด้ายแดงผมไปเจอเรื่องเหล่านี้โอ้โหมันยังมีอยู่อีกเหรอปีประมาณปี2122เออเขาบอกว่าผู้หญิงต้องไปปลูกยาต้นยาสูบปลูกไม่กี่ต้นหรอกแต่ว่าเป็นแปลงที่พิเศษของเขาครับแล้วพอยาแก่แล้วเขาก็เก็บใบยาสูบไปหุ้มด้วยใบสโลเปาครับไปแขวนตากหมอกครับแล้วก็ตอนกลางวันก็ออกไปที่ห้องนอนพรมด้วยน้ำผึ้งครับตอนคืนก็ไปตากหมอก
จนเหนียวนุ่มแล้วก็เอาไปซอยเองแล้วก็ไปเก็บใบสะลอเปล่าเหมือนต้นกาต้นยางบ้านเราอ่ะมันจะร่วงก่อนใบแห้งใบมันจะเหลืองๆนั่นเหนียวเอามาประมวลยาเส้นที่ตัวเองปลูกแล้วหั่นไว้เป็นมวลแล้วก็ไปเก็บไปเอาไปปลูกต้นกัญชงเนี่ยที่เขาปลูกทอผ้าเนี่ยเอากัญชงมาฟันเป็นได้แล้วไปเก็บเปลือกชาติมาย้อมสีแดงทำเป็นได้แดงพันบุหรี่ไปมอบให้คนที่เธอรักไม่ต้องพูดที่เขาพูดว่าการทำไร่มันอยู่ไกลกันเขาแต่ละลูกคุยกันไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ครับวันจะบอกรักต้องบอกแบบนี้เพราะทุกคนในชาติรู้เขาสูบบุหรี่ฉะนั้นคนได้บุหรี่ถ้าพันด้วยได้แดงเนี่ยแสดงว่าคนที่เขาให้เนี่ยเขาชอบเขาถึงตั้งใจทำกันใช่เนี่ยเป็นที่มาของนกเขาไฟครับบุหรี่ได้แดงตอนผมไม่รู้จะเขียนหรอกครับโอ้โหมันลึกมากทำไงวันนี้อยากเอาเก็บไว้ในใจแต่วันหนึ่งเนี่ยไปคนรู้ผู้หญิงขึ้นภูแม่น้ำน่านภูหวดจากแม่น้ำน่านขึ้นมามันสูงมากเป็นภูชายแดนที่สูงที่สุดครับผมก็บ่นโอ้ภูมันสูงหนอมันเมื่อยนะมันสายนั่งพักก่อนเขาบอกว่าไงเขาบอกผู้บ่อสูงดอกสายแต่ห้วยมันลึกภูเขามันไม่ได้สูงหรอกแต่ห้วยน้ำเนี่ยมันลึกเขาอยู่บนเขาไงแต่เราอยู่บนแม่น้ำครับผมก็เลยเขียนเป็นนกเข้าไฟผู้บ่อสูงแต่ว่าห้วยมันลึกผู้บ่อลึกแต่ว่าเมืองมันไกลผู้บ่อเล็กแต่ว่าฟ้ามันใหญ่นกเขาไฟพาใจเรามาได้เพลงนี้แล้วก็มวลได้สีแดงสูบยาพันได้สีแดงหลงแรงทางดงผงไทรดอกเหงื่อหอมหัวนวลใหญ่สุขใจไร่ข้าหอมดุนเรื่องต่อจากลุงผีก็เรื่องนี้ที่เป็นหลักที่ให้ผมรับมาถือว่าอิ่มเอมหมดทุกคนในวันที่จะกลับออกจากป่ามันคือยังไงครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นครับมันทำไมถึงตัดสินใจออกจากป่ากลับมาที่บ้านน่าจะเป็นภาวะของคองคอมมิวนิสต์เขานะครับเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ตัวเองรับรู้ในฐานะคนเล็กๆก่อนครับมันรวนกันระหว่างคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์ไทยคอมมิวนิสต์ลาวครับซึ่ง3ฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันครับแล้วจีนก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์ไทยลาวก็ไม่เอาแล้วคอมมิวนิสต์ไทยเองก็มีกระแสภายในเรื่องการนำการแย่งชิงการนำอะไรต่ออะไรถึงผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะแต่มีความรู้สึกทีนี้การทำงานการอะไรมันก็ติดขัดไปหมดอ่ะการจะไปหามวลชนการจะไปโน่นไปนี่การจะขอข้าวขอปลาชาวบ้านมาติดขัดไปหมดก็เลยคุยกับสหายทนซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานศิลปะสหายบอกว่ามันอยู่ยากนะถ้าเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็ยากผมขอกลับบ้านได้ไหมทุกคนก็ต้องกลับครับทหารถ้าทหารกลับก่อนก็ได้เพราะสภาพการมันคงจะไม่ดีขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาของการนำครับไม่ใช่ปัญหาของเราก็เลยเดินจากจังหวัดน่านมาพะเยาครับแล้วก็มาขึ้นรถไฟที่เด่นชัยรถไฟมันผ่านเด่นชัยแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปตะปางนั่นแหละกลับคนรู้ว่าดูไปก็ทำอะไรไม่ได้กลับดีกว่ากลับมาหาโอกาสข้างหน้าดีกว่า5ปีในป่าเนี่ยรับรู้ข่าวสารจากในเมืองบ้างไหมครับรู้ครับรู้จากอะไรเขาจะมีส่งพวกฝ่ายที่เขารับข่าวเขาจะกันกรองก่อนเขาจะเอามาให้เรารู้กรองข่าวที่สำคัญมาให้เรารู้ถ้าข่าวที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ให้รู้เขาก็ไม่ให้รู้ทำให้เสียขวัญและกำลังใจก็ไม่ให้เรารู้อะไรกันต้องปฏิวัติตลอดบางทีเขาก็ส่งแต่ญาติส่งนาฬิกาไปให้ส่งกระตังไปให้ส่งอะไรไปให้เสื้อผ้าอภรรท์เขาก็ให้ส่งรองเท้าไปเขาก็โอเคก็ได้ตอนตัดสินใจออกจากป่าเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะไปโดนทหารดักจับหรืออะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรอครับก็มั่นใจว่าเขาส่งดีนะเขาก็ยอมรับว่าเพราะตอนขึ้นรถไฟอ่ะกระตังไม่มีสักบาทเพราะว่าเขามันในป่าไม่ใช้เงินใช้แต่กระดาษที่เขาพิมพ์เองจากเมืองจีนครับก็แต่ก็กลัวนะครับก็ค่อยนั่งมาชั้น3นั่งจะเป็นตำรวจรถไฟเขาเดินตรวจบัตร
แล้วก็คิดก็มองเขาว่าเขามองเขาจะจับกูหรือเปล่าวะกูไม่มีตัวลูกครัวรัวว่ามันเรื่องใหญ่พอเข้ามาแล้วก็ทำเดินสวนไปอีกชั้นหนึ่งพอเข้าไปอีกแล้วเดินสวนไปอีกหลบกันไปหลบกันมากลัวคือกลัวโดยตัวเองแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกทุกคนไม่รู้เรื่องมาถึงสามเสนเนี่ยรถไฟไม่ทันจอดเลยครับกระโดดลงก่อนกลัวลงฐานีแล้วคนจะรู้จักจำแล้วก็จะกลัวครับกลับเข้ามาในเมืองครั้งแรกไปหาใครครับครั้งแรกสุดกลับบ้านกลับบ้านเลยหาแม่ครับอยากกลับมากเลยก็โดดรถไฟเสร็จก็โดดรถไฟเสร็จมาหาเพื่อนที่แฟดรู้ว่าเพื่อนอยู่ในแฟดของจันทร์อ๋อแฟดดินแดงโอเคคอ2หรือคอ3เนี่ยครับเข้าลงมาก่อนอ๋อขอตังค่ารถครับกลับกลับโคราชกลับบ้านถือว่ากลับโคราชก็เนี่ยก็มาก่อนไปลูกหางานทำเนาะครูทวีอีกรู้ว่าผมกลับข่าวก็ออกลือว่าไอ้หมูมันกลับมาแล้วไอ้หมูครับแล้วครูทวีก็มาหาบอกว่าหมูเอ้ยถ้าจะเรียนต่อก็เรียนได้นะครูก็จะรับไว้โอ้อาจารย์ผมตังกินเข่ายังไม่มีเลยจะเรียนไงผมหาเงินหาอาชีพก่อนแล้วแต่หมูแล้วกันแต่วงกับอื่นกลับมาก็ไปเรียนต่อครับมีญาติพี่น้องก็มันก็ทำมาหาแม่นั่นแหละคือช่วงที่ว่าว่างอีกแล้วสมองว่างช่วงพอเรากลับออกจากป่าเรียกว่ากลับมามือเปล่าแล้วที่แรกที่เรากลับมาเป็นศูนย์เลยแล้วที่แรกที่กลับไปก็คือกลับไปที่บ้านไปหาพ่อแม่ทุกอย่างแม้กระทั่งหัวสมองผมก็ต้องเอาออกหมดเลยเพราะว่าเอาเรื่องป่าพูดไม่ได้เลยแล้วก็ต้องยังไปรายงานตัวเขาดูให้เขารู้ว่าเรากลับมาคำถามคือความรู้สึกตอนนั้นมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพ่ายแพ้ต่อสงครามครั้งนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกผมรู้สึกดีมากเลยครับคืออย่างน้อยสุดเจอลุงผีอย่างน้อยสุดเจอได้แดงอย่างน้อยที่สุดได้รู้ว่าชีวิตที่เราไม่เคยเจอก็เจอผมเป็นคนคิดค่อนข้างแง่บวกนะโอเคมุมบวกก็สบายใจแล้วก็มาแม่ก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าพ่อก็ไม่เคยว่าอยู่บ้านกินข้าวแม่ก็วางกระตังให้เสีย2บาท5บาทคือไม่เคยขอเลยแม่ก็เห็นใจว่าลูกชายมันก็คือเดินจัดสายเลือดไม่ใช่คนแบบคนเกมเบลเกมเบลก็เลยแม่ก็เลยเลี้ยงข้าวไว้เดี๋ยวมันอดตายก็เลยอยู่ได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะผมไม่แน่ใจเรื่องลำดับเวลานะครับแต่ว่ามันมีคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ไปดูแต่ผมซื้อเทปบันทึกการแสดงสดมาฟังแล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างในคอนเสิร์ตนี้นี่ทำให้ผมรู้อะไรมากขึ้นเป็นช่วงวัยรุ่นพอดีนั่นก็คือคอนเสิร์ต for UNICEF ที่เป็นคอนเสิร์ตของคาราวานที่มหาที่หอประชุมธรรมศาสตร์คอนเสิร์ตที่ได้ยินเพลงจริงๆผมไม่รู้จักวงคาราวานมาก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนนั้นผมเด็กเกินไปผมฟังคาราวานครั้งแรกก็คือจากเทปมวลเนี้ยนะฮะมีเพลงคนกับควายแล้วก็เพลงที่ข้าวคืนรังคืนรังคือเพลงที่แบบผมประทับใจมากเพราะว่าแต่งแต่ก็กลับมามันเป็นเพลงที่โดยเนื้อหามันเพราะนะเพลงเพราะมากแล้วก็ทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ออกจากป่ากลับมาที่บ้านแต่ในคอนเสิร์ตนี้จากข้อมูลก็คือทราบมาว่าน้าหมูก็ไปอยู่ในคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้ขึ้นไปเล่นคือตอนแรกก็ไปว่าครับคิดว่าเขาเห็นเราแล้วเฮ้ยหมูพอดีเลยกำลังโทรหาหรือกำลังตามคิดว่าอย่างนั้นไงครับหมูไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นหรอกหมูไม่ใช่สมาชิกคาราวานก็เลยตัวไหนใจไม่เล่นก็ไม่เล่นวะไม่รู้ว่าไงก่อนหน้านั้นได้เจอกันบ้างหรือเปล่าครับตอนออกจากป่ามาก่อนงานเนี่ยเจอครับนั่นแหละที่เขาบอกว่าผมไม่ใช่สมาชิกคาราวานแต่ว่าผมก็ยังดื้อด้านที่จะไปในงานเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือเผื่อว่าเพื่อนแต่เห็นว่าแหมตอนนั้นพูดในปากเร็วไปหน่อยอะไรคิดว่าอย่างนั้นไงคือคิดในแง่บวกไงครับก่อนนี้ไม่กี่วันหลับไปหาที่บ้านตรงพญาไทอ่ะเขาอยู่บ้านของพ่อของแดงเขาเป็นนายทหารเป็นนายพันนายพลเขาให้บ้านหลวงอยู่ก็ไปอยู่กันนะครับเขาบอก
ขาก็คุยกันว่าจริงหมูไม่ใช่สมัยที่คาราวานยังไงก็ไม่ใช่ไม่คงไม่ได้เรื่องคาราวานความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงฮะเวลาที่ได้ยินมาว่าเราไม่ใช่สมาชิกคาราวานอย่างเงี้ยมันก็แปลกใจนะแต่ว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยเพราะว่าครับคบกันมานานครับอย่างวงเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยหมูเขาได้กับเรามาตั้งนานแล้วนี่มันก็จะเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยแต่ส่วนอื่นก็บอกไม่ใช่หรอกมันคงจะเป็นลักษณะผมว่ามันเป็นจากลักษณะของดนตรีมากกว่าคือคาราวานเขาจะเล่นแบบอะคูสติกแล้วก็เล่นแบบค่อนข้างจะพรีเมทีฟคือเป็นอยู่ในลึกไปในอารมณ์มากนะซึ่งผมไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอาจจะไม่ใช่เขาเห็นแล้วอาจจะเอ้ยพงเทพมันคงอีกแบบหนึ่งอ่ะถ้ามาอยู่คาราวานอาจจะทำให้เพลงบิดเบี้ยวไปอาจจะให้เมโลดี้อาจจะทำให้มันเสียรูปแบบของคาราวานไปผมคิดอย่างนั้นมากกว่าเขาเลยคิดว่าถ้าเราไม่เป็นร่วมอ่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็เลยตัดใจโอเคก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเป็นอย่างนั้นแล้วน้ำหมูตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเล่นดนตรีฮะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ดีกว่าก็ได้กลับบ้านก็ไอ้แม่ซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยงทำไปทำมามันใช่ไหม มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยมันจะบอกให้เกษตรกรปลูกข้าวทั้งชีวิตหันมาปลูกน้อยหนาเนี่ยมันเรื่องยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะให้เราเป็นเราเคยเล่นดนตรีเคยออกม็อบอะไรแล้วให้ไปเลี้ยงไก่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไก่ก็ตายหาหมดเหมือนโอ้โหผอมไม่ได้น้ำหนักก็เลยไปอีกที่หนึ่งพี่คนรู้จักเขาเป็นโรงงานโรงฆ่าสัตว์เขารับซื้อวัวมาทำลูกชิ้นโรงงานลูกชิ้นก็ไปของานเขาทำไปขับรถลูกชิ้นส่งลูกชิ้นในตลาดยาโมครับถูกจับวันตั้งแต่วันแรกเลยอ้าวทำไมอะครับเขาห้ามเลี้ยวขวาโธ่กูก็ไม่ดูกูไปส่งมันใกล้ร้านกูก็เลี้ยวผมเลี้ยวปิ๊บ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 พี่ก็เลยบอกโหยพี่ว่าคงจะยากหรอวะเลยคือเลยบอกว่าพี่เอาไว้ด้วยกันผมขอตังค์ 2,000 แล้วก็ไปหาเพื่อนชื่อสีเน่งสีเน่งก็ตัวใหญ่นะเขาใส่เขาชอบแต่ทาบูแบบขโมยไปขอยืมของท้าคู่หนึ่งพอดีอ่ะกูเอากระดาษหนังสือยัดมันก็ใส่พอดีเลยพอดียังไงก็พอดีก็ขอมาเนี่ยใส่แล้วก็ได้เข้าวังกรุงเทพตอนนั้นตั้งใจว่าจะมาทำอะไรก็คิดว่ามาหาเพื่อนๆที่เป็นดนตรีคิดว่ามาหาคาราบาวพวกเราก็ทยอยกลับบ้านโดยมีคำถามว่าเราเข้าไปนั้นเราได้อะไรและมีคำตอบว่าเราได้ชีวิตเราได้เรื่องราวประสบการณ์เราได้สิ่งที่หายากที่สุดในชีวิตเราแล้วเราเจ็บปวดไหมเราเจ็บปวดเฉพาะร่างกายเวลาเราหนามตำหรือหกล้มแต่เราไม่เคยเจ็บปวดเรื่องใจเพราะเราคิดว่าหัวใจเรานั้นรับได้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องที่ตรงไปตรงมาและบริสุทธิ์แล้วถามว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราบอกว่าเราจะออกกลับเข้าเมืองเพื่อร่วมต่อสู้กับประชาชนอีกจะเป็นรูปแบบไหนก็ไม่ทราบแต่อยู่ที่นี่เราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ต่อไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องกลับก็เลยลาลุงกลับมาที่ในเขตเมืองครับเดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอะไรนภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้องยามเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์นวลชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยมา